นอยู่กับฟ้าเป็นเลดี้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับอีกหนึ่งตัวครับจาก Science Sky นั่นก็คือเจ้าตัว P12R นะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้1300ลูเมนจากขนาดที่เล็กมากๆนะครับผมให้ดูขนาดในมือของผมนะขนาดเล็กมากๆนะครับแต่ว่าค่าความสว่างของเขาผมบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกผมตกใจครับคราวนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูเช่นกันนะนี่คือบริเวณที่ผมจะทำการทดสอบแสงนะครับโดยเราจะเน้นที่การทดสอบแสงหรือบีมช็อตเป็นหลักนะส่วนคลิปฟูลรีวิวเจาะลึกแบบทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาทีหลังนะครับคราวนี้เรามาดูแสงกันก่อนตอนนี้คือแสงโลนะครับแสงโลคราวนี้ไปที่มีเดียมครับไปที่ไฮครับจากนั้นไปที่เทอร์โบคือตัวอย่างแสงที่ผมเปิดตอนที่ยังไม่มืดสนิทนะครับแล้วตัวเล็กๆขนาดนี้ได้แสงขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่แสงมืดสนิทกันอีกทีนึงว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนโอเคครับตอนนี้แสงก็เหมาะแล้วนะครับสำหรับการทดสอบแสงเจ้าตัว Science Sky P12R นะแสงธรรมชาติค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะครับผมจะเริ่มส่องให้ทุกคนดูเลยนะครับโดยผมจะยืนอยู่หลังกล้องผมจะเริ่มไล่ระดับแสงให้ดูเลยนะเริ่มจากระดับโลของเขาครับนี่คือแสงระดับโลนะครับอาจจะเบาบางไปนิดนึงนะคราวนี้ผมเพิ่มไปที่ระดับมีเดียมครับไปที่ระดับไฮนะครับตอนนี้เป็นมีเดียมอยู่จากนั้นไปที่ระดับไฮครับคราวนี้ไปที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาคือเทอร์โบโอเคครับนี่คือขนาดไฟฉายที่อยู่ในมือแค่นี้เองนะครับนี่คือแสงของเขาเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน้านิดนึงให้ทุกคนเห็นแสงแบบชัดเจนนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถือกล้องแล้วก็ถือไฟฉายเดินส่องให้ทุกคนดูนะว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนโอเคครับมาเริ่มกันเลยคราวนี้ผมจะทดสอบโดยการถือเจ้าตัว Science Sky P12R ถือเดินนะครับเรามาเริ่มกันที่ค่าระดับโลเลยนะผมจะไล่ให้ดูก่อนนะครับนี่คือแสงระดับโลนะครับเดี๋ยวผมจะถือใหม่นะนี่คือแสงของระดับโลนะครับผมถือเดินตรงนี้ก็คือโลอาจจะถ้าในที่มืดๆอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งขึ้นมาจากนั้นไปที่มีเดียมครับมีเดียมสอดสายมีเดียมถือว่าทำได้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยคราวนี้ในบริเวณสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทอย่างนี้นะถ้าจะถือเดินนะครับผมว่าไฮดีกว่าโอเคครับนี่คือระดับไฮคราวนี้ก็ผมว่าเทอร์โบเลยแล้วกันนะเดินออกมาไกลแล้วครับโอเคคราวนี้เทอร์โบก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับรายละเอียดมาเต็มแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่คือแสงโอเวอร์เลยนะจะเดินไปล่องตรงกลางตรงนี้นะครับตรงด้านหลังนอกจากพวกพืชผักสวนครัวไม้ที่ไม่ใหญ่มากนะครับตรงด้านหลังนั้นจะเป็นบริเวณสวนยางพาราเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับด้านหลังจะเป็นสวนยางพาราก็คือต้นไม้ใหญ่จากนั้นก็เป็นต้นไม้สูงครับน่าจะเป็นต้นงิ้วผมไม่แน่ใจแล้วก็ต้นไม้สูงนะครับนี่ครับบริเวณแถวนี้มืดสนิทเลยนะผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับจริงๆไม่ได้ปิดหรอกผมยื่นไฟฉายไปทางอื่นแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับก็ฉายมาทางกล้องอีกทีนึงเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินรอบแล้วก็เดินกลับนะครับถ้า
ส่องใกล้ๆนะครับอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเช่นอย่างนี้แบบนี้ครับแสงโอเวอร์เลยนะ 1,300 ลูเมนของเขานะไม่ธรรมดานะครับสำหรับตัวแซนสกายผมเดินมาทางนี้แล้วกันดูตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่นะครับผมเปิดมาเกือบ3นาทีแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าเทอร์โบของเขาดรอปไหมนะครับเพราะว่าผมถือไฟฉายแล้วก็ถือกล้องไปด้วยถ้าไปดูตอนตัดต่อหรือดูในคลิปนี้น่าจะเห็นชัดว่าเขาดรอปหรือเปล่าดูต้นไม้ที่อยู่ไกลๆครับตรงนั้นก็ส่องถึงแบบสบายๆเลยนะเราจะเดินไปตรงนี้กันหน่อยนี่คือจุดที่ผมตั้งกล้องนะครับก็จะเห็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องคราวนี้มาไล่ระดับแสงกันดูสิอันนี้คือโลนะครับมีเดียมไฮเทอร์โบครับตรงกลางนี่แสงเข้มเลยนะคราวนี้ไปดูตรงที่มันไกลๆหน่อยตรงนั้นครับก็ไม่น่าจะเกิน50เมตรนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนี่ครับทิวต้นไม้มีเก้าอี้โอเคครับสำหรับการทดสอบแสงน่าจะครบถ้วนพอสมควรเดี๋ยวผมจะทำฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ดูจะเป็นการทดสอบทุกอย่างนะครับนอกจากแสงอย่างเดียวโอเคครับ